โอ้โหคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยสวัสดีค่ะเมจินะคะทุกคนเห็นสิวที่กลางหน้าผากเมย์ไหมเพราะว่าช่วงนี้เมย์นอนดึกมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะเมย์นอนไม่หลับเลยเพราะเมย์หิวข้าวแล้วเมย์ก็ไปดูคลิปมักแบงที่เขาจะกินแบบ ASMR แล้วก็หิวข้าวมากทุกคนเมย์ก็เลยแค้นมากเลยนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็เลยมีไอเดียมาทำคลิปนะคะก็คือเมย์จะมากินอาหารตามมักแบงเกอร์1วันนะคะคือแต่ละเมนูที่เขาทานน่ากินมากเมย์ดูไปน้ำลายเมย์ก็ไหลไปนะคะเมื่อคืนแล้วเมย์ก็อยากกินแทบจะทุกเมนูเลยนะคะเมย์ก็เลยว่าจะมาทำคอนเทนต์ละกันซึ่งคลิปนี้ทุกคนก็จะเข้าใจความรู้สึกของเมย์นะคะว่ามันหิวขนาดไหนก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่มื้อเช้าเลยนะคะว่าเมย์จะทานอะไรไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่แม่บ้านก็เตรียมวัตถุดิบให้เราพร้อมแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นเห็ดเข็มทองนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของเมนูนี้เลยนะถ้าขาดเห็ดเข็มทองไปก็จะไม่สามารถทําเมนูนี้ได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราต้องหั่นท้ายตูดของน้องเห็ดออกไปก่อนนะคะตรงตูดน้องกินไม่ได้นะเอาตรงนี้ออกไปนี่ส่วนนี้กินไม่ได้แล้วก็จะเก็บส่วนนี้เอาไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็มาทำน้ำซอสเลยนะคะอันนี้เมย์ก็ได้สูตรมาจากเจ้าของคลิปนี้เลยนะคะสอนวิธีทำด้วยแล้วก็เลยมีสูตรทำนะคะซึ่งเขาทำออกมาได้น่ากินมากๆเลยนะแต่ไม่รู้นะว่าเมย์ทำออกมาจะน่ากินเหมือนเขาไหมก็ต้องมาลองดูกันตอนจบนะคะขั้นตอนที่1นะคะเดี๋ยวเราจะใส่โคชูจังลงไปนะคะเป็นน้ำเพกเผาเกาหลีนั่นแหละเราก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยนะเพราะเมย์เหลือแค่นิดเดียวเองอ่ะก็ใส่ประมาณช้อนนึงอย่างนี้นะจากนั้นก็ใส่เป็นชิลลี่พาวเดอร์นะคะเป็นพริกแบบป่นละเอียดอะไรอย่างนี้ใส่ประมาณนี้ อยากจะทัดชิวจากนั้นก็ตามด้วยซอยซอสอันนี้น่าจะเท่าโคชูจังแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปประมาณนี้เป็นกระเทียมสับแล้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของเรานะคะก็คือเจ้าขวดนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นซอสเผ็ดที่เป็นแบรนด์เดียวกับมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะแล้วก็แบบถ้าอยากได้เผ็ดๆก็คือจะมีแบบคูณ2คูณ4อะไรอย่างนี้ก็ไปลองดูแต่ว่านี้แค่คูณ1ก็พอแล้วมั้งน่าจะเยอะแล้วนะนี่ใส่ไปประมาณนี้อุ๊ยเยอะไปปะมีความแซ่บมากก็คนเลยครับจากนั้นก็ใส่ซอสที่เราทำลงไปข้างบนเดี๋ยวเราจะพลิกเห็ดให้มันสุกได้ทั่วถึงนะคะแต่คือต้องทำให้มันเรียงเส้นอยู่อะเพราะว่าในวิดีโอเขาเรียงเส้นสวยมาก A few minutes later ทุกคนเราได้ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปจัดจานให้สวยงามกันเลยค่ะซึ่งเราใช้จานสีขาวเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของคลิปด้วยนะคะจะได้แบบอย่างน้อยถ้ารสชาติไม่เหมือนจานก็น่าจะเหมือนทุกคนเราได้มาแล้วนะคะหอมน่าทานมากเลยอ่ะแต่ว่าขาดอย่างหนึ่งก็คือเมย์เห็นเขาอ่ะจะโรยตกแต่งด้วยพริกเขียวพริกแดงนะคะซึ่งเราก็จะทำเหมือนเขาเลยแล้วก็จะโรยด้วยพริกเขียวสลับแดงนะคะแบบเพื่อความสวยงามแดงเขียวแดงเขียวแดงพอตกแต่งแล้วก็คือน่าทานขึ้นประมาณ 20% นะคะนี่ก็คือมื้อเช้าของเรานะคะเดี๋ยวเรามาลองทานเห็ดเข็มทองกันเลยค่ะนี่น่าทานมากมากเลยน้ำหยดติ่งคือมีความแซ่บแล้วก็ความเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเกินไปนะยังมีความกลมกล่อมกินอันนี้เสร็จก็จะกลายเป็นคนฮอตทันทีนะคะเพราะเหงื่อจะแตกไม่หยุดเลยทุกคนจะบอกว่าเผ็ดมากเลยอ่ะมันเผ็ดแบบว่าแสบๆชาลิ้นเหมือนทานมากๆเผ็ดครั้งแรกเลยก็เดี๋ยวเมย์ขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าตอนเที่ยงเมย์จะได้ทานอะไรอีกนะคะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงมื้อเที่ยงแล้วนะคะเมย์ก็จะทานอันนี้เลยตามคลิปนี้เลยนะคะเป็นคอนด็อกเกาหลีนั่นเองแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกวิธีทำนะเมย์ก็เลยไปหาสูตรมาจากในเน็ตนะคะจริงๆเมย์เคยทำเป็นคอนด็อกยักษ์ไปแล้วรอบนึงนะคะแต่เมย์ลืมวิธีทำแล้วเดี๋ยวเราจะมารื้อฟื้นกันใหม่ละกันก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปประมาณ160มิลลิลิตรนะคะใส่ยีสต์ลงไปประมาณครึ่งซองจิ๋วๆนะคะตามด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลอีกนิดหน่อยใส่แป้งลงไป200กรัมค่ะโอเคแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็จะเอาไส้กรอกมาเสียบแท่งนะคะแล้วก็ตามด้วยชีสประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้ตรงมากเดี๋ยวเอาแป้งห่อก็ไม่มีใครรู้หรอกมั้งอันนี้ก็คือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคลือบด้วยแป้งแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งนะคะตอนนี้เราก็ได้แป้งแล้วนะคะมันก็แบบว่าหนืดๆนิดนึงน่าจะได้ที่แล้วอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราผสมกับแป้งข้าวโพดแล้วนะคะเอามาเคลือบมันฝรั่งเสร็จแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังข้างเลย
ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในห้องครัวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคอนด็อกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเตรียมลงไปทอดนะคะเอาไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้คอนด็อกมาแล้วนะคะคือราดซอสเรียบร้อยแล้วนะน่าทานมากเลยนี่เมย์ทำทั้งหมด2แบบนะคือแบบพี่จะมีมันฝรั่งรอบๆให้เป็นผิวคุกค่ะแต่ว่าออกมาก็เหมือนไม่ค่อยมีมันฝรั่งเท่าไหร่มันน่าจะดุดไปตอนที่เราทอดนะคะเพราะว่าทำยากมากเลยแบบมีมันฝรั่งอะชิ้นนี้คือชิ้นที่มีมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันทำไมไส้กรอกเราหายไปไหนตรงกลางเหมือนไส้กรอกมันโดนดันลงไปข้างล่างนะคะนี่ตรงนี้มีไส้กรอกแล้วเมย์ชอบแบบมีมันฝรั่งอ่ะมันมี texture ความแบบนัวๆมันๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิ้นธรรมดากันนี่คือชิ้นธรรมดาที่เราเคยทานแบบยักษ์แล้วแต่ยังไม่เคยทานแบบปกติที่ทำเองนี่ชีสยืดมากกินไป2ชิ้นก็คือจุกมากเลยนะคะเดี๋ยว2ชิ้นที่เหลือเราเมย์ให้คนอื่นทานต่อนะคะเมย์คิดว่าเมย์ทำอร่อยนะแต่ว่าเมย์อ่ะชอบอันที่เป็นมันฝรั่งมากกว่านะคะเพราะมันมีความรู้สึกแบบแปลกใหม่ดีแล้วก็อร่อยตอนนี้ก็คือแน่นมากเวอร์เดี๋ยวเรามารอดูมื้อเย็นกันนะคะว่าเมย์จะได้ทานอะไรเป็นมื้อเย็นนะคะไปแล้วค่ะไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงมื้อดึกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทานเป็นตามคลิปนี้เลยค่ะเหมือนราเมงสีฟ้านะคะแล้วก็คือมันดูน่าทานมากปกติเมย์เคยได้ยินแต่คนพูดว่าอาหารสีฟ้าจะทำให้อาหารน่ะดูไม่น่าทานนะคะแล้วก็ทำให้ความอยากอาหารของเราลดลงซึ่งวัตถุดิบที่เรามีนะคะเราก็จะใช้เป็นมาม่าเผ็ดนะคะแต่ว่าเราจะเอาแค่ตัวเส้นมันมาทำละกันแล้วก็ไม่ใช้ซอสของมันเนาะจากในวิดีโอคนนี้เขาไม่ได้สอนวิธีทำนะคะเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงนะเมย์จะลองประยุกต์เอาทำในแบบของเมย์เองเดี๋ยวเรามาทำส่วนของซอสกันก่อนเลยส่วนมาม่านะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่แม่บ้านไปต้มให้เรารอละกันที่เมย์จะใช้ก็เป็นเชดดาร์ชีสกับพาเมซานชีสนะคะเมย์ก็ไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันใส่หยดสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยนี่อุ๊ยเยอะไปไหมอ่ะแล้วก็ตัวซอสชีสของเรานะคะไม่ลืมถ่ายให้ดูว่าเมย์ทำให้มันกลายเป็นสีฟ้าแล้วแล้วก็คือน่ากลัวมากมันกลายเป็นเหมือนแบบไม่ใช่ชีสอะมันเหมือนสับปะหลาดอะเรื่องจริงมันเหมือนแบบสลามปะสีแบบน่ากลัวมากทุกคนนี่เราได้บะหมี่ฟ้ามาแล้วเหมือนของเอเลี่ยนเลยอะไม่ใช่ของมนุษย์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะราดซอสชีสสุดพิเศษของเราลงไปนะคะน้ำมันมาก่อนโอ้โหมันไม่ใช่ชีสแล้วมันแทบจะเป็นแผ่นโรตีอยู่แล้วแล้วก็จากในวิดีโอของเขาใช่ปะเขาจะมีแบบเหมือนชิปที่เป็นสีฟ้านะคะซึ่งในไทยอ่ะไม่หาแล้วทุกคนมันไม่มีจริงๆเมย์ก็เลยจะมาเพิ่มเป็นอันนี้แทนนะคะเป็นเจลลี่สีฟ้าให้คิดซะว่าเป็นถั่วแล้วกันเมย์จะให้ดูใกล้ๆไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องมาลองกินกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะยืดชีสให้ดูก่อนชีสมันเริ่มแบบแข็งแล้วอ่ะเพราะมันเย็นแล้วอ่ะทำไมไม่เห็นเหมือนในวิดีโอเลยอ่ะคือภาพที่เมย์คิดไว้คือน่าจะคล้ายๆกับสปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่ว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะทุกคนมันเหมือนหมักฝรั่งอ่ะที่แบบเคี้ยวแล้วอ่ะทำไมมันเป็นก้อนอ่ะเมย์ทำอะไรผิดปะจริงรสชาติเหมือนชีสฟองดูเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองทานกับตัวเส้นเลยนะคะทานอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะปลอดภัยสุดนะคะเพราะเราไม่ทำเองไม่เข้ากันเลยคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยเขาบอกว่าอาหารสีฟ้าไม่น่าทานจริงๆแต่ว่าวงเล็บต้องเป็นอาหารที่ทำจากเมย์เราเป็นคนอยากทำคอนเทนต์นี้เองต้องรับชะตากรรมแหะยิ้มจะเป็นสีฟ้าแล้วอะเมย์จะลองอีกคำหนึ่งเอาเป็นว่าวันนี้เมย์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเมย์ไม่ค่อยหิวข้าวเย็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปรอดูของหวานตบท้ายมื้อเย็นกันนะคะอันนี้ไม่ไหวจริงๆอะทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาหาของหวานกินกันนะคะหลังจากที่มื้อเย็นของเรามันแบบแย่มากทุกคนเราจะมากินแบบนี้นะคะเป็น ASMR strawberry เขาทานเป็นสตรอเบอรี่กับวิปครีมนะคะนี่เราก็ได้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเตรียมกินกันเลยค่ะ A few minutes later ทุกคนเราได้สตรอเบอรี่เดี๋ยวเราจะมาวางให้มันน่ารักกันสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้นะคะก็คือวิปครีมนั่นเองเอา
เดี๋ยวเราจะลองชิมวิปครีมชิมสตรอเบอรี่ก่อนขอจิ้มทานสตรอเบอรี่เดียวๆมันก็จะออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยใช่ป่ะแต่ว่าทานกับอันเนี้ยอร่อยมากเราจะมาลองแบบวิธีคนอ้วนบ้างทำนี้กินยังไงอะเราจะยัดสตรอเบอรี่ให้เต็มปากเลยมาดูว่ามันจะยัดได้กี่ลูกหนึ่งสองสามA few minutes later เกือบติดคอตายโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของการกินอาหารตามมักแบงเกอร์1วันนะคะได้กินแต่ของอร่อยอร่อยหรือเปล่าอร่อยเป็นบางอันเพียบเลยนะคะหวังว่าคืนนี้เมย์จะไม่เกิดอาการหิวอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้กินแบบเต็มเปี่ยมมากเลยนะคะก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย